สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารเลยนะคุณผู้ชมบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีอาหารจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมดูเก๋ๆนะคุณผู้ชมเอาไปทำขายได้เลยนะกับเมนูเค้กห่อหมกไก่ห่อหมกที่เนื้อนุ่มๆเด้งดึงดังรับประทานได้อร่อยๆและที่สำคัญไม่ต้องมานั่งหาข้าวรับประทานคู่ด้วยนะเพราะว่าเสิร์ฟมาพร้อมข้าวเป็นชิ้นเป็นคำเลยละวันนี้ห่อหมกของเราใช้เป็นอกไก่หั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้เนี่ยเราใส่ลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมไข่ไก่ก็ใส่ลงไปในโถมันง่ายๆน้ำตาลปี๊บสักครึ่งหนึ่งน้ำปลานิดเดียวอันนี้เราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบก็ตักซะอันนี้ใส่ครึ่งซองก็พอแค่นี้เนี่ยใส่ลงไปวางไปบนโถของเราต้องไม่ลืมนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยปิดฝาเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะบดใส่ถุงมือซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะจับกลุ่มข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆร้อนๆพิมพ์วงแหวนหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เอาข้าวเหนียวที่นึ่งร้อนๆเนี่ยกลุ่มลงไปก่อนมือต้องโดนน้ำนิดนึงจะหยิบข้าวเหนียวได้โดยไม่ติดมือนะคุณผู้ชมต้องให้แน่ใจนะว่าข้าวเหนียวเข้ามุมพิมพ์วงแหวนประเดี๋ยวเนื้อห่อหมกเราอ่ะจะแทรกลงไปเวลาตัดออกมาจะได้สวยๆเอาล่ะเต็มวงแหวนแล้วอ่ะเริ่มนะคะบดผสมเลยส่วนผสมละเอียดข้นได้ที่เราก็เทเนื้อห่อหมกอกไก่ของเราใส่ลงไปในพิมพ์กระแทกพิมพ์เล็กน้อยเอาละไม่ต้องถึงกับไปปาดไปเกลี่ยนะคุณผู้ชมจัดการย้ายนะคุณผู้ชมคะรีบค่ะเบามือน้ำเริ่มจะเดือดเตรียมค่ะ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งแน่ใจว่าสุกนึ่งอย่างเงี้ยเร็วมากชุดสุดซึ้งขนาด22เซนติเมตรปลาหัวม้าลายนี่มีไว้ในครัวคุ้มนะคุณผู้ชมนึ่งนอนนึ่งนี่มันกระทัดรัดมันสะดวกเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูซิว่าเรียบร้อยไหมโอ้สุกยกเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ประเดี๋ยวเราทำหน้ากะทิหยอดนะคะเราพักไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้เราเตรียมหน้ากะทิเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปในหม้อผงวุ้นสำหรับทำขนมเกลือป่นเค็มๆหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ขวดนี้ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะเสร็จแล้วก็ตั้งเตาไฟไม่ต้องแรงคุณผู้ชมคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เพราะเราต้องรอให้ผงวุ้นที่ใส่ไปเนี่ยละลายแล้วแป้งข้าวโพดก็ค่อยๆข้นทีละน้อยอุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมส่วนผสมของหน้ากะทิเราข้นมากคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีปุดๆๆๆแบบนี้ใช้ได้ค่ะยกมาแล้วก็คนต่อไปอีกสักครู่นึงคุณผู้ชมเพื่อให้กะทิของเราเนื้อละเอียดเนียนเสร็จแล้วเราก็หยอดลงไปบนห่อหมกนะคุณผู้ชมที่เราเตรียมไว้พักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาตัดเสิร์ฟกันนะใช้มีดปลายแหลมนะคุณผู้ชมค่อยๆแซะไปอันนี้มันเป็นของคาวแต่เราก็ทำทรงแบบคล้ายขนมเค้กเพื่อสะดวกต่อการทำขายแล้วก็จัดเสิร์ฟนั่นเองคุณผู้ชมไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขออนุญาตเอามุมนี้ข้าวเหนียวห่อหมกนะคะดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมค่ะประณีตสุดฤทธิ์ค่ะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชม